สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตึกคิงพาวเวอร์มหานคร1ในตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยด้วยความสูงจากพื้นดิน314เมตรนี่เป็นครั้งแรกที่ผมมาที่นี่ครับอาคารนี้เกิดขึ้นจากการสะท้อนความน่าตื่นตาตื่นใจของหนึ่งในเมืองที่มีความหลากหลายมากที่สุดในโลกอย่างกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็เป็นแบบอย่างที่สำคัญของสถาปัตยกรรมร่วมสมัยและการออกแบบชุมชนเมืองในประเทศไทยด้วยการออกแบบของสถาปนิกมากรางวัลครับตึกคิงพาวเวอร์มหานครจึงพุ่งทะยานขึ้นเหนือป่าคอนกรีตของกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นตัวแทนของเมืองที่มีชีวิตชีวาแห่งนี้ครับเป็นความลงตัวท่ามกลางสถาปัตยกรรมเก่าแก่และตึกสูงต่างๆที่ทันสมัยด้วยครับความน่าสนใจของตึกแห่งนี้ไม่ใช่แค่เพียงสถาปัตยกรรมที่อยู่ภายนอกเท่านั้นนะครับแต่ว่าไฮไลท์แล้วก็ความสนุกเนี่ยกำลังจะเริ่มต้นขึ้นภายในอาคารแห่งนี้ครับคุณผู้ชมมีไฮไลท์ที่น่าติดตามกันเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดชมวิวดาดฟ้านะครับที่คุณผู้ชมจะสามารถมองเห็นกรุงเทพมหานครได้แบบ360องศานะครับนอกจากจุดชมวิวแล้วครับยังมีพื้นกระจกใสขนาดใหญ่ด้วยยังไม่พอครับยังมีลิฟต์มัลติมีเดียด้วยที่เร็วที่สุดในประเทศไทยโอ้โหผมพูดมาเยอะแล้วคุณผู้ชมจริงๆยังมีมากกว่านี้อยากชวนติดตามกันเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างครับคุณผู้ชมครับมากันที่จุดแรกนะครับจุดนี้เนี่ยเรียกว่ามหานครสกายไรด์นะครับเป็นการนำเอาเทคโนโลยีมาใส่ในเครื่องเล่นเรียกว่า VR หรือว่า Virtual Reality ถ้าพูดถึง VR เป็นการกระโดดร่มแห่งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ที่นี่ครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมเล่นเครื่องเล่นนี้นะครับบรรยากาศที่คุณผู้ชมจะได้สัมผัสเนี่ยเหมือนกับว่ากระโดดลงมาเหนือน่านฟ้ากรุงเทพมหานครนะครับมีลมปะทะหน้ามีแรงในการร่วงหล่นโอ้โหบรรยากาศต้องตื่นเต้นแน่ๆจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันหน่อยครับสวัสดีครับนี่ครับเป็นเกมโดดร่มจำลองนะครับผมมีทั้งหมด3ทีมนะครับเป็นภูเขากรุงเทพฯนะครับอันนี้เป็นแบบพิเศษของที่นี่อย่างเดียวมีที่นี่ที่เดียวเดี๋ยวเกมเยอะที่สุดครับโอเคอธิบายเบื้องต้นก่อนนะครับในเกมจะมีเป็นเหมือนห่วงวงกลมหลายๆสีนะครับผมให้บินลอดห่วงเก็บคะแนนให้ได้มากที่สุดภายใน2นาทีนะครับต้อง2นาทีใช่ครับหมดเกมนั้นมี2นาทีครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้พนักงานอธิบายให้ฟังนะครับว่าจุดนี้เราสามารถเลือกได้3รูปแบบครับคือแบบแรกเนี่ยจะเป็นแบบภูเขาน้ำแข็งเลยนะแบบที่2อันนี้มีเฉพาะที่นี่คือกรุงเทพมหานครเหมือนคุณผู้ชมได้แบบกระโดดลงมาเหนือน่านฟ้ากรุงเทพมหานครและแบบที่3คือนู่นเลยครับไปกระโดดวนดวงจันทร์ฮะเดี๋ยวมาลองกันดีกว่าผมอยากลองแบบกรุงเทพมหานครอยากรู้ว่าเป็นยังไงครับเดี๋ยวล้างมือก่อนนะครับเดี๋ยวรับมือที่รองได้นะครับผมครับลงแบบนี้คือมันจะสูงขึ้นมันจะเหมือนว่ามันเชิดขึ้นถ้าจะบินลงนะครับพยกมือขึ้นแบบก็จะรูปลงก็จะลงไม่รอดเอาอู้เอ๊ะพิงพาวเวอร์แล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วอู้ไปทางไหนต่อนี่อู้ว้าวอู้มาโอเคครับอ๋อ
ุดยอดคุณผู้ชมดูเงือเกมนี้จะเป็นใบคะแนนนะครับผมครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Paradox VR นะครับพิมพ์ติดกันเลยแล้วก็สแกน QR code นะครับครับคะแนนก็จะขึ้นนะครับก็จะไปคอมแพร์กับคนที่เล่นเกมทั่วโลกได้เลยอ๋อคุณผู้ชมนี่คือคะแนนของผมนะครับแค่สแกน QR code ก็จะเห็นคะแนนขึ้นมาแต่คุณผู้ชมอย่าสแกนนะผมอายเดี๋ยวไปดูที่น่าสนใจต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับมากันที่อีกจุดหนึ่งที่ส่วนตัวผมเองเนี่ยชอบมากๆนั่นก็คือโซนอาหารนะครับแต่พูดถึงการมา King Power มหานครทั้งทีเนี่ยจะให้มากินอาหารธรรมดาทั่วไปก็คงจะไม่ใช่นะครับต้องเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับว่าร้านอาหารที่จะมาขายที่นี่ได้เนี่ยต้องเป็นร้านระดับตำนานขายมาอย่างยาวนานหรือไม่ก็ต้องได้รับรางวัลมิชลินไกด์ต้องบอกนะครับว่าราคาเนี่ยไม่แพงด้วยเพราะว่าเท่าที่ผมทราบมาที่นี่เริ่มต้นเพียงแค่60บาทเท่านั้นเองตามผมมาดูมากันที่ร้านแรกที่ผมอยากจะแนะนำนะครับร้านนี้มีชื่อว่าผัดไทยไฟทะลุนะครับจริงๆต้นตำรับอยู่เนี่ยอยู่ที่ถนนดินสอกรุงเทพมหานครนี่เองแต่ว่าที่ไม่ธรรมดาคือเชฟครับเขาได้รับรางวัลมิชลินนะครับตอนที่เขาไปทำงานอยู่ที่ร้านอาหารไทยที่นิวยอร์กด้วยนะครับแต่จริงๆมีเมนูที่น่าสนใจเยอะมากเอกลักษณ์ของการผัดไทยที่นี่เนี่ยก็คือการใช้ไฟที่แบบลุกท่วมทำให้น้ำซอสเนี่ยมันซึมเข้าไปในเส้นนะครับเดี๋ยวลองมาดูนะครับว่าไฟท่วมขนาดไหนรับผัดไทยไฟทะลุหมูย่างหนึ่งที่ครับได้ค่ะผัดไทยไฟทะลุหมูย่างหนึ่งคุณผู้ชมครับคือนอกเหนือจากความอร่อยแล้วครับที่นี่ก็ยังนำเสนอบรรยากาศเพื่อสร้างสุนทรียภาพในการรับประทานอาหารสตรีทฟู้ดไว้อย่างเหนือระดับให้กับคนเมืองนะครับโดยพื้นที่รับประทานอาหารภายในห้องปรับอากาศกว่า200ที่นั่งในรูปแบบการจำลองอาคารสไตล์ชิโนโปรตุเกสเอามาไว้ในพื้นที่ขนาด640ตารางเมตรก็ให้ความรู้สึกราวกับว่าเรากำลังเดินเลือกร้านอาหารระดับตำนานเจ้าอร่อยอยู่ในย่านกรุงเก่ารายล้อมไปด้วยบรรยากาศของงานสตรีทอาร์ตจากนักสร้างสรรค์งานศิลปะสมัยใหม่ที่มีชื่อเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นโลเล่พิมพ์ก้องการเป็นซิล่าและก็เบียร์พิชที่มาร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานทั้งบนกำแพงบริเวณพื้นทางเดินหรือว่าบนโต๊ะอาหารด้วยครับเพื่อให้คนที่มาเยือนนั้นได้อิ่มเอมไปกับศาสตร์อาหารควบคู่กับศิลปะร่วมสมัยซึ่งก็อาจจะเป็นการตอกย้ำเป็นพื้นที่สร้างสรรค์แห่งใหม่ใจกลางย่านธุรกิจสำคัญของกรุงเทพที่เหล่านักชิมและคนเมืองไม่ควรพลาดอย่างแท้จริงครับเมื่อมีร้านระดับตำนานระดับมิชลินไกด์มาตั้งอยู่ข้างหน้าก็อดใจไม่ไหวจริงๆนะครับที่จะแวะสั่งผมต้องบอกว่าผมสั่งมาเกือบทุกร้านเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วตอนนี้ที่อยู่ด้านหน้าผมโอ้โหทั้งข่าวทั้งหวานจัดมาเต็มๆนี่ผมจินตนาการไม่ออกนะครับว่าถ้าจะต้องขับรถไปตระเวนไปชิมทุกร้านเนี่ยจะต้องหมดค่าน้ำมันไปเท่าไหร่แต่ถ้ามาที่นี่คือจบทุกอย่างครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้ผมขอชิมซะหน่อยนะครับแล้วก็หลังจากนี้เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของที่นี่พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับคุณผู้ชมครับอิ่มท้องกันไปแล้วเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปดูอะไรอิ่มใจกันบ้างดีกว่านะครับจะพาคุณผู้ชมขึ้นไปชั้นบนครับไปชั้น74ก่อนนะครับไปดูวิวแบบ360องศาของกรุงเทพมหานครด้วยเจ้าลิฟต์ตัวนี้ครับลิฟต์ตัวนี้เขาบอกว่าเร็วที่สุดในประเทศไทยใช้เวลาจากพื้นดินไปจนถึงชั้น74 50วินาทีจะจริงหรือเปล่าเดี๋ยวผมพาไปพิสูจน์กันครับThank you.
ขึ้นแล้วใช่ไหมครับงั้นผมมันขอเราจับเวลาด้วยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันนะครับ50วิอย่างที่เขาว่าหรือเปล่ากดได้เลยครับ3 2 1จุ๊บไหนนะครับเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วครับหึทำไมในลิฟต์มืดโอ้คุณผู้ชมที่เรามาอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาถึงแล้วคุณผู้ชมครับนี่48วินาทีครับไม่ถึง50จริงๆด้วยสุดยอดมากคุณผู้ชมครับและตอนนี้เรามาถึงที่ชั้น74ต้องบอกว่าชั้นนี้ยังไม่ใช่ดาดฟ้าของตึกนี้นะครับยังขึ้นไปได้อีกนะครับแต่ว่าชั้นนี้มีสิ่งที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าจะเป็นชั้นที่คุณผู้ชมจะสามารถชมวิวกรุงเทพได้แบบ360องศาผ่านกระจกข้อดีก็คือมีระบบปรับอากาศนะครับคุณผู้ชมสามารถอยู่ได้ตั้งแต่10โมงเช้ายาวไปเรื่อยๆจนถึงเที่ยงคืนก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยไม่รู้ว่าตึกไหนเป็นที่ไหนไม่ต้องห่วงนะครับที่นี่เขามีหน้าจออินเตอร์แอคทีฟที่คุณผู้ชมสามารถกดดูข้อมูลต่างๆได้หรือจะใช้กล้องส่องทางไกลก็มีเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับมาเที่ยวก็ต้องมีของที่ระลึกนะครับต้องบอกว่าของที่ระลึกที่นี่เขาโอ้โหภาษาวัยรุ่นเรียกว่าสุดคูลครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่ระลึกที่คุณผู้ชมสามารถเลือกลายเองได้ตู้นี้เนี่ยเรียกว่า Penny Place นะครับวิธีการใช้งานไม่ยากเลยครับขั้นแรกคุณเลือกลายที่อยากจะได้จากนั้นก็ใส่เงินเข้าไปเหรียญก็ออกมาได้เป็นที่ระลึกเดี๋ยวผมมาเลือกลายกันหน่อยนะฮะออกมาแล้วคุณผู้ชมครับและอีกหนึ่งกิมมิกที่น่าสนใจของที่นี่ก็คือนี่เลยครับตู้ไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในกรุงเทพมหานครนะครับไม่ว่าคุณผู้ชมอยากจะส่งความคิดถึงไปถึงเพื่อนคนที่เรารักทั้งในกรุงเทพมหานครในประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศก็ส่งไปได้นะครับเขียนโปสการ์ดแล้วก็หยอดตู้นี้ได้เลยสงกรานต์แบบนี้คิดถึงคุณแม่เดี๋ยวเขียนโปสการ์ดหาคุณแม่หน่อยดีกว่าครับเดินจนทั่วชั้น74แล้วครับขึ้นบันไดเลื่อนมา1ชั้นมาที่ชั้น75ที่นี่จะมีลิฟต์แก้วทรงกลมที่จะพาคุณผู้ชมขึ้นไปชมไฮไลท์ของตึกนี้ที่ชั้น78ครับตามผมมาเลยครับ
ุณผู้ชมครับและนี่คือไฮไลท์ที่ผมบอกนะครับขึ้นมาที่ชั้น78แล้วนี่คือพื้นกระจกใสที่สูงที่สุดในประเทศไทยความสูงเหนือพื้นตอนนี้ที่ผมยืนอยู่310เมตรแต่ไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยนะครับเพราะพื้นกระจกที่นี่หนาอย่างน้อยๆเนี่ย10เซนติเมตรนะครับแล้วก็สามารถรองรับคนได้นับร้อยคนไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับพื้นกระจกใสที่ผมพาคุณผู้ชมไปยืนเมื่อสักครู่นี้ความสูง310เมตรแต่คุณผู้ชมจำได้ไหมครับว่าผมบอกว่าตึกนี้เนี่ยสูง314เมตรจริงๆแล้วยังสามารถเดินขึ้นมาได้อีกนี่คือบันไดที่จะพาคุณผู้ชมไปที่314เมตรซึ่งตามเส้นทางเนี่ยก็จะบอกเรื่องของความสูงด้วยฮะอย่างตอนนี้ผมมาถึง312แล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่314ครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าเวลาเนี่ยก็ผ่านไปไวเสียเหลือเกินนะครับที่คุณผู้ชมเห็นไปเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นไฮไลท์ของตึกแห่งนี้นะครับแต่ผมยังเก็บไว้อีกหนึ่งไฮไลท์ที่ต้องบอกว่าคุณผู้ชมถ้ามาตอนช่วงเย็นเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่างดงามจริงๆวิวที่ปรากฏอยู่หน้าผมนี้ครับคือพระอาทิตย์ตกดินอาจจะเรียกได้ว่าเป็นพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตของผมเลยก็ว่าได้นะครับแต่ที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นครับที่ผมนั่งอยู่นี้คือรูฟท็อปบาร์ที่สูงที่สุดในประเทศไทยนั่งจิบเครื่องดื่มเย็นๆแล้วก็ชมวิวโอ้โหฟินไม่น้อยครับขอบคุณนะครับโหคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าการได้จิบเครื่องดื่มเย็นๆบนดาดฟ้าแบบนี้น่าจะเป็นอะไรที่ฟินไม่น้อยนะครับคุณผู้ชมครับและยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นช่วงวันหยุดแบบนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นการผ่อนคลายได้ดีจริงๆนะครับผมขอจิบซะหน่อยนะฮะคุณผู้ชมครับรายการวันใหม่วาไรตี้ของเราวันนี้นะครับคุณผู้ชมน่าจะได้ครบรสนะครับไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวในรูปแบบของชุมชนอย่างที่พี่ต๊อบพาคุณผู้ชมไปที่ชุมชนหัวตะเข้หรือว่าจะเป็นการท่องเที่ยวแนวใหม่ในลักษณะแบบนี้เนี่ยก็เลือกได้ตามความสะดวกเลยนะครับเมืองไทยของเรานั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายให้คุณผู้ชมได้เลือกท่องเที่ยวกันด้วยนะครับส่วนช่วงนี้หมดเวลาของรายการวันใหม่วาไรตี้ครั้งหน้าพาคุณผู้ชมไปที่ไหนติดตามกันได้ทางช่องไทย PBS ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ